เปิดวาร์ปใบหม่อนแฟนคนใหม่แจ็คแฟนฉันดีกรีนางเอกไทยซุปเปอร์โมเดลรู้จักใบหม่อนกิตติยาสาวข้างกายแจ็คแฟนฉันดีกรีไม่ธรรมดาเจ้าของรางวัลไทยซุปเปอร์โมเดลนางเอกช่องดังทำแฟนๆฮือฮาหลังแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลได้โพสต์ภาพและแคปชั่นสุดหวานกับสาวใบหม่อนกิตติยาทำเอาคนบันเทิงแห่แซวสนั่นว่าเปิดตัวแฟนแล้ววันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมารู้จักสาวใบหม่อนเพิ่มเติมกันบอกเลยว่าเธอคนนี้ทั้งสวยทั้งเก่งข่าวที่เกี่ยวข้องหัวใจไม่ว่างแจ็คแฟนฉันหวานเวอร์อวดภาพคู่สาวข้างกายดีกรีนางเอกช่องดังประวัติส่วนตัวสำหรับใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีเกิดวันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2542ปัจจุบัน23ปีจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานีและศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเส้นทางวงการบันเทิงใบหม่อนเริ่มเข้าวงการบันเทิงจากการชนะเลิศเวทีการประกวดไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์2016พร้อมตำแหน่งสาวมั่นใจเมืองกรุงต่อมาใบหม่อนได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD และฝากผลงานไว้หลายเรื่องอาทิมัจจุราชฝึกหัดดวงใจขบถผู้ดีดงอีโดยหลงกลิ่นจานหลังจากหมดสัญญาใบหม่อนผันตัวเป็นนักแสดงอิสระและมีโอกาสเข้าประกวดโครงการเด็กช่อง8นิวเจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทำให้เธอได้เป็นนางเอกช่อง8ในละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นประกบคู่เบิ้ลปทุมราชสำหรับใครที่อยากรู้จักหรืออยากชมภาพความน่ารักของสาวใบหม่อนเพิ่มเติมสามารถติดตามที่อินสตาแกรมใบหม่อนเคได้เลยกระแตอาสยามควงเพื่อนสาวลงสระโชว์สเต็ปเต้นในน้ำเห็นชัดทุกส่วนกระแตอาสยามควงเพื่อนสาวลงสระโชว์สเต็ปเต้นในน้ำเห็นชัดทุกส่วนพร้อมตอบข้อสงสัยทำไมพวกนี้แอร์โดกันจังออกมาฟาดเหล่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์แซะแต่ละทีก็ทำเอาคนแซะสะดุ้งได้ทุกรอบไปล่าสุดนักร้องสาวกระแตอาสยามได้โพสต์คลิปที่ตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำวาวสูงสีสันสดใสสะดุดตาเต้นในสระน้ำคู่กับเพื่อนสาวเรียกว่าทั้งชุดทั้งคนใส่และท่าเต้นก็สะกดสายตาคนดูแล้วคอมเมนต์ของนักร้องกลับซีดกว่าด้วยว่านักร้องสาวเล่นดักทางคนที่จะเข้ามาแซะว่าถามทำไมอีพวกนี้มันโดกันจังตอบทราบค่าขอบคุณคร่างานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นว่าฉันชอบหุ่นนางมากคือเต้นในน้ำกล้ามเนื้อกระพือสวยมากความสุขอยู่ที่เราคิดไม่ใช่มาจากความคิดของคนอื่นรูปร่างแบบนี้กว่าจะได้มามันไม่ง่ายถ้าเป็นเราก็แฮปปี้แบบนี้เพราะเรารักตัวเองมากพอเราถึงได้ส่งต่อพลังบวกได้แบบนี้เชิดค่ะความสุขของเราความภูมิใจของเราและอื่นๆขอบคุณรูปจาก IG คราแท้สยาม8พิมประภามั่นใจว่าแม่รักตนที่สุดประสบความสำเร็จแบบวันนี้เพราะแม่สนับสนุนตั้งแต่เด็กปัญหาทุกอย่างขอเคลียร์ในบ้านหลังจากที่แม่ของนางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรได้ออกมาโพสต์ขอโทษลูกๆและหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ตนได้โพสต์ยอมรับว่าโกรธพยายามเคลียร์ภายในแล้วแต่ทุกเงียบหลังจากนี้ขอเคลียร์กันภายในบ้านล่าสุดพิมประภาเปิดใจอีกครั้งถึงโพสต์ล่าสุดของแม่และสภาพจิตใจในตอนนี้ก
ก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าก็พิมพ์ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากทุกคนรวมถึงจากคนที่บ้านด้วยถือว่าเราพยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วพยายามที่จะมองคนที่เรารักให้เยอะๆเลยคือเราใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างได้เห็นน้ำตาของเราด้วยมันเป็นแผลสดเนื้อเราไม่ได้คิดว่าจะต้องตอบคำถามในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นไม่รู้สิมันก็สดมากคนในครอบครัวกลับไปคุยกันอย่างไรบ้างหลังจากเห็นสัมภาษณ์ของเราคนในครอบครัวตอนนี้พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันพูดกันแต่สิ่งดีๆเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลให้กับทุกคนในบ้านเลยพิมเป็นพี่คนโตเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้และเป็นปกติให้ได้ไวที่สุดมีผลกระทบกับการทำงานหรือบั่นทอนจิตใจของเราไหมยอมรับตรงๆว่ามีผลกับสภาพจิตใจเรามากเลยจริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่สุดสำหรับชีวิตทิมแล้วทิมก็มองนะว่าถ้าทิมผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอีกทิมจะผ่านมันไปได้ทุกเรื่องแก้วที่มันมีรอยร้าวไปแล้วการประสานให้มันเหมือนเดิมมันอาจจะยากมันพอมีความหวังไหมทิมเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวค่ะมันจะมีทางออกเสมอแล้วตอนนี้ทิมโฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวเลยอะไรก็ตามมีที่ทำให้เขามีความสุขและแฮปปี้ทิมทำได้ทุกอย่างเลยล่าสุดที่คุณแม่โพสต์เรามีโอกาสได้อ่านไหมได้อ่านแล้วค่ะทิมรู้สึกว่าทิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดและไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะทิมว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันสร้างแผลให้กับคนในบ้านมากแล้วทิมเป็นพี่คนโตตอนนี้ทิมอยากจะที่นำและเป็นเสาให้กับทุกคนคนให้ได้ก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้มากที่สุดที่คุณแม่โพสต์มีบอกว่าฝากติดตามผลงานของลูกสาวด้วยสุดท้ายคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกสาวอยู่ดีถูกต้องค่ะคืออย่างที่ทิมบอกครอบครัวก็คือครอบครัวถึงจะมีการไม่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่พิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมากอันนี้คือเรื่องที่พิมเชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กพิมก็ได้รับความรักจากแม่มาเสมอพิมมายืนอยู่ตรงนี้ได้แม้กระทั่งวันนี้พิมได้เข้าชิงรางวัลที่มันเป็นเกียรติขนาดนี้ส่วนใหญ่ๆเลยก็เพราะแม่ผลักดันพิมมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่งั้นพิมจะไปเรียนร้องเพลงไปเรียนการแสดงยังไงถ้าเกิดเขาไม่พาพิมไปยิ้มที่เราบอกเป็นห่วงคุณพ่อตอนนี้ท่านสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างท่านก็เครียดค่ะก็ต้องบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าพิมเครียดเขาเครียดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้พิมจะเข้มแข็งและแฮปปี้ให้เขาดูให้มากที่สุดเพราะถ้าพิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนไม่ใช่แค่ป้าป้าอย่างเดียวที่พิมร้องไห้ออกไปจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วพิมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งนั้นที่พิมทำไปนะพิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้พิมเชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดอย่างน้อยๆพิมรู้จักเขาดีเขาน่าจะต้องร้องไห้ตามพิมแน่ๆแล้วพิมไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วพิมอยากที่จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดค่ะยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีปิมปราป้าทีI'm not the only one.